ที่ผมเกริ่นไว้คุณวิษณุแจกลายเซ็นนานๆเจอกันทีนักข่าวก็เลยพูดคุยถามถึงสถานการณ์บ้านเมืองอาจารย์วิษณุมองยังไงนะครับคือคุณวิษณุเนี่ยมีหลายเรื่องที่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่อยากพูดไม่อยากจะไปพยากรณ์ไม่อยากจะไปวิเคราะห์คาดการณ์อะไรเพราะว่าคือไม่ใช่คนวงในแล้วเป็นคนวงนอกแล้วก็ตามข่าวนี่แหละตามอ่านหนังสือพิมพ์ดูข่าวอะไรทำนองนี้ก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ถามคืออย่างเช่นที่บอกว่าไม่ขอประเมินนะจุดเปลี่ยนทางการเมืองค่ะอาจารย์ครับจะมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าเรื่องนี้ตามแต่สถานการณ์จากข่าวไม่ขอพูดดีกว่าแต่เรื่องที่ว่าสมาชิกวุฒิสภาจะหมดวาระในกลางปีหน้าพฤษภาคมปีหน้าแล้วก็จะมีสว.ชุดใหม่เข้ามานะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้สว.มาก็มาก็ทำงานแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การร่างรัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จเพียงแต่เดินหน้าไปถึงจุดหนึ่งเท่านั้นแล้วยังมีเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีอีกซึ่งตอนนี้อาจารย์วิษณุอยู่วงนอกแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรก็เลยไม่รู้นะครับคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เรื่องนี้แหละนะครับมีการไปถามย้ำนะคะว่าถ้าสว.หมดวาระในวันที่11พฤษภาคม67ไม่มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ยังทำหน้าที่สว.ต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศสว.ชุดใหม่ทางคุณวิษณุบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนค่ะกว่าที่มันจะเข้าล็อกเข้าที่เข้าทางประกาศใบเหลืองใบแดงแล้วเสร็จทีนี้ผู้สื่อข่าวบอกงั้นขอถามอีก1คำถามคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่หลายคนรอผู้สื่อข่าวทำเนียบเมื่อวานก็พูดถึงเหมือนกันยังรออยู่นะคะกับเงินดิจิตอล 10,000 บาทครับไปลงพื้นที่ประชาชนก็ถามอยู่ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าแล้วแบบนี้เนี่ยมันต้องออกพรบ.กู้เงินไปใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแล้วถ้าเสนอเนี่ยแล้วไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ยกแรกก็คือวาระแรกเลยเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องแสดงความรับผิดชอบหรือเปล่ารัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบยังไงอาจารย์วิษณุบอกเลยว่าถ้าไม่ผ่านตั้งแต่วาระแรกนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลต้องรับผิดชอบเพราะถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินั่นหมายความว่าสภาไม่ให้ความไว้วางใจรัฐบาลครับมันต่างจากวาระ2วาระ3หรือชั้นวุฒิสภาคือถ้าไม่ผ่านวาระ2วาระ3หรือวุฒิสภาเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรเพราะอันนั้นน่ะมันผ่านไปแล้วมันไปอยู่ในขั้นตอนของกระบวนกฎหมายมันเป็นเรื่องของประเด็นของฉบับข้อกฎหมายนั้นเป็นเรื่องของสภาแต่ถ้าวาระแรกเนี่ยเป็นนัยยะที่สภาส่งสัญญาณถึงรัฐบาลดังนั้นรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางอาจารย์วิษณุกันค่ะถ้าไม่ผ่านสภาในวาระที่1ก็เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้อง1ยุบสภาหรือ2ลาออกแต่ถ้าไม่ผ่านในวาระ2หรือ3หรือไม่ผ่านในชั้นวุฒิสภาไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าสภารับหลักการในวาระที่1แล้วกฎหมายนั้นก็เป็นกฎหมายของสภาเพราะฉะนั้นถ้ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านมันก็ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะแต่วาระ1เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐบาลเสนอเข้าไปเมื่อไม่ผ่านก็เท่ากับว่าไม่ไว้ใจรัฐบาลธรรมเนียมมันเป็นอย่างนั้นมันมีสองอย่างสมัยจอมพลป.เสนอแล้วไม่ผ่านจอมพลป.ลาออกสมัยพลเอกเปรมเสนอแล้วไม่ผ่านพลเอกเปรมยุบสภาในอังกฤษในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมเนียมไม่ได้เขียนไว้ที่ไหนเมื่อวานนี้เนี่ยมีความคิดเห็นออกมาไม่ใช่ความคิดเห็นสิคุณผู้ชมเป็นมติเคาะออกมาแล้วจากที่ประชุมชุดใหญ่แก้รัฐธรรมนูญนะครับเพียงแต่ว่าอาจารย์วิษณุอาจจะยังไม่ได้ทราบรายละเอียดแบบชัดเจนเพราะว่าเมื่อวานประชุมกันตั้งแต่บ่ายกว่าจะเสร็จก็โอ้โห 5:00 นกว่าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรอข่าวอยู่จริงๆเราอะนักข่าวถามเรื่องรัฐธรรมนูญไปนะครับถามเรื่องคำถามประชามติไปด้วยเรื่องการตั้งสสรอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าแต่ถ้ามีคืบเนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์วิษณุวิเคราะห์แน่นอนเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับแต่กรณีนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะกรณีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะอาจารย์วิษณุพูดถึงเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเหมือนคุณทักษิณหรือเปล่าแน่นอนผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามมาเนี่ยนะคะว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกเนี่ยขอพระราชทานอภัยโทษเหมือนกับคุณทักษิณทำได้หรือไม่การขออภัยโทษที่คุณวิษณุอธิบายเนี่ยเขาบอกว่ามีลำดับขั้นตอนในการดำเนินการขั้นตอนแรกคุณยิ่งลักษณ์ต้องกลับประเทศมาก่อน
ขั้นตอนที่2ก็มามอบตัวเป็นนักโทษแล้วจึงถวายฎีกาได้ถ้าคุณผู้ชมจำได้กระบวนการนี้ก็คือขั้นตอนเดียวกับคุณทักษิณคือติดต่อประสานงานมาว่าจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยพอลงเครื่องปุ๊บก็ต้องเดินทางไปที่ราชทัณฑ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการการเข้าเป็นนักโทษจากนั้นจึงมีการยื่นถวายฎีกาได้คุณต้องเป็นนักโทษก่อนค่ะคุณต้องเป็นนักโทษก่อนคุณถึงจะถวายฎีกาถ้าไม่เช่นนั้นไม่เรียกว่าถวายฎีกานะครับต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดพอถามว่าขั้นตอนเหมือนคุณทักษิณไหมนะครับอาจารย์วิษณุบอกไม่รู้ไม่รู้ส่วนจะโปรดเกล้าหรือเปล่าแล้วแต่พระมหากรุณา